สวัสดีค่ะพบกับคำพูดเงินฟาร์มใช่แนวนะ EP นี้นะคะเป็นการฝึกพ่อพันธุ์ขึ้นหุ่นครั้งแรกนะคะเราจะรีดน้ำเชื้อพ่อพันธุ์พ่อพันธุ์ตัวนี้เป็นปากช่อง5นะคะอายุ9เดือนไม่เคยขึ้นหุ่นเลยนะคะขึ้นหุ่นไม่เคยสำเร็จนะคะเพิ่งจะสำเร็จวันนี้แหละเดี๋ยวเรามาดูกันสงสัยสีโบมาคุณอ่ะหุ่นเขาเอาแนวหนุ่มๆมาใส่ข้างบนเนาะเราใช้เยี่ยวของแม่พันธุ์นะคะเอามาราดๆให้มันมีกลิ่นเนาะแล้วหมูมันก็จะกระโดดขึ้นหุ่นนะคะปกติหมูฝึกขึ้นหุ่นครั้งแรกนะคะขาหลังมันจะไม่ค่อยแข็งแรงเนาะเราต้องหาที่รองนะคะกันรื่นเนาะนี่เราใช้เป็นแผ่นสีดำๆนะคะเป็นแผ่นกันรื่นให้มันนะคะแล้วค่อยๆฝึกเนาะตัวหุ่นสูงประมาณ 50-60 เซนนะคะหุ่นฝึกนะอันนี้เขาเรียกหุ่นฝึกยังไม่ใช้ตัวจริงนะคะเอามาฝึกให้มันขึ้นก่อนเนาะนี่เดี๋ยวเรามาดูกันเลยตัวนี้มันชอบให้ชักนะคะให้ทำแบบนี้มันชอบเดือยมันถึงจะออกมาเนาะแล้วแต่ตัวนะคะบางตัวมันก็ชักออกมาเลยอันนี้มันต้องเล่นก่อนกัดหุ่นอยู่นานเนี่ยค่ะประมาณ15นาทีนะมันถึงจะกระโดดขึ้นหุ่นตัวนี้ช้าอยู่อะค่ะเราฝึกนานแล้วนะตัวนี้แต่มันเพิ่งขึ้นหุ่นวันนี้เองนี่ค่ะมันจะค่อยๆชักเดือยออกมานะคะพอชักเดือยแล้วเราก็ใส่ถุงมือนะคะถุงมือเป็นถุงมือสำหรับรีดน้ำเชื้อนะคะจะไม่มีแป้งนะตัวนี้เป็นถุงมือยางนี่แหละถุงมือพลาสติกยางนะคะที่ไม่มีแป้งนะเป็นแบบสำหรับรีดน้ำเชื้อเลยนะคะนี่มันจะชักเดือยออกมานะคะแล้วเราก็ล็อกหัวปลายมันค่ะแล้วแต่ความถนัดเนาะอันนี้เราใช้5นิ้วเลยบางคนก็3นิ้วหรือ2นิ้วล็อกแล้วแต่ความถนัดตัวนี้มันชอบให้กำแน่นๆ นะคะจับแน่นที่สุดเท่าที่จะแน่นได้เลยเพราะว่ามันรื่นถ้าใส่ถุงมือแบบนี้แล้วนะคะมันจะไม่ค่อยลื่นเท่าไหร่นี่ฟินเลยประมาณนี้อ่ะอันนี้เราจะชักทิ้งเลยนะคะให้เหลือนิดหน่อยเอาใส่ขวดจะไปวัดคุณภาพน้ำเชื้ออยู่นะคะแต่ใช้นิดเดียวอันนี้เป็นการฝึกก็รีดทิ้งเลยค่ะไม่ได้ใช้นะไม่ได้เก็บมาใช้ต้องไปวัดคุณภาพน้ำเชื้อก่อนนะคะนี่มันชอบเนี่ยค่ะขาหลังมันจะไม่ค่อยแข็งแรงเป็นเกือบทุกตัวนะคะที่ฝึกขึ้นหุ่นครั้งแรกเหมือนต้องมีคนพยุงขาไว้นะคะประมาณเนี้ยเห็นไหมมันก็จะเบียดเราประมาณนี้ค่ะยากอยู่นะคะฝึกตัวนี้แต่ก็ไม่เกินความสามารถเนาะฝึกหมูมา7ตัวนี่ค่ะตัวที่8ฝึกพ่อพันธุ์มา8ตัวแล้วนะคะตัวนี้ยากสุดใช้เวลาประมาณ1เดือนอะในการฝึกขึ้นหุ่นต่อไปก็จะง่ายแล้วนะคะถ้ามันเสร็จทำให้มันเสร็จนะคะอย่าให้เดือยหลุดนะที่สำคัญรัดให้แน่นเลยนะคะที่เราจับเดือยมันออกมาห้ามหลวมไม่ต้องกลัวมันเจ็บถ้ามันเจ็บเดี๋ยวมันจะชักออกเองบางตัวต้องกำให้แน่นเลยค่ะถ้ากำไม่แน่นเดี๋ยวหลุดเลยล็อกให้แน่นตั้งแต่ทีแรกที่มันชักออกมาเลยนะคะประมาณนี้นี่ค่ะเอาให้มันเสร็จนะคะห้ามเดือยหลุดนะนี่เดี๋ยวคลิปต่อไปค่อยจะบอกนะคะว่าเราต้องทำยังไงแบบไหนที่จะเอาน้ำเชื้อไปใช้อันนี้ถุงมือก็ต้องใส่2เขาเรียกว่า2อันทับกันนะถ้าจะเอาน้ำเชื้อไปใช้อันนี้เรารีดทิ้งเฉยๆก็เลยใส่ถุงมืออันเดียวนะคะเดี๋ยวค่อยมาดูกันเนาะค่อยๆรีดไปถ้าถามถึงเทคนิคนะคะที่จะทำให้หมูขึ้นหุ่นไม่มีเนาะเพราะว่าปกติเราก็จะฝึกมันตอนเช้าค่ะก่อนให้อาหารนะคะมันจะคึกๆหน่อยเสร็จแล้วเอาหุ่น
เอาลงให้เล่นเลยค่ะถ้ามีห้องสำหรับรีดก็คือปล่อยมันออกมาเล่นในห้องสำหรับรีดนะคะให้มันคุ้นชินกับหุ่นค่ะบางตัวมันก็จะกลัวๆหน่อยนะคะไม่ค่อยเล่นแต่นี้ชินแล้วนะคะฝึกเป็นเดือนแล้วนะคะถึงจะขึ้นหุ่นประมาณนี้ค่ะเอาให้มันลงเล่นเกือบทุกวันเลยนะคะประมาณนี้ถ้ามันกระโดดขึ้นหุ่นนั่นแหละบางตัวก็เร็วค่ะขึ้นหุ่นครั้งแรกแล้วขึ้นเลยขึ้นแล้วก็ชักเลยเหมือนชักหมายถึงชักเดือยออกมานะคะประมาณนี้ตัวแต่อย่างที่บอกฝึกยากอะเป็นเดือนอะเราให้เล่นหุ่นเป็นเดือนวันละครึ่งชั่วโมงเล่นหุ่นโดยประมาณมันก็กัดมันก็เล่นแล้วก็นอนนะคะบางตัวเนี่ยเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วมันจะชักเดือยออกเลยค่ะขาหลังก็จะแบบไม่ค่อยมีแรงนะคะพอเสร็จแล้วเราจะเอาไปคอกนะคะเอาอาหารเป็นรางวัลให้มันนะคะแล้วมันก็จะคุ้นชินเนาะประมาณนี้เนี่ยตักอาหารให้มันครั้งต่อไปมันจะรู้ค่ะเวลารีดน้ำเชื้อเสร็จมันจะวิ่งเข้าคอกเพื่อมากินอาหารเป็นรางวัลให้มันนะคะอันนี้เป็นการฝึกเหมือนสุนัขอะค่ะเราจะฝึกครั้งต่อไปในอีก2อาทิตย์นะคะเราจะเว้น2อาทิตย์นะคะโอเคสำหรับคลิปนี้นะคะฝากกดติดตามช่องคำพงเงินฟาร์มเพจ on Facebook และคำพงเงินฟาร์ม Channel on YouTube ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ